ไม่แน่ใจครับว่าข่าวคราวที่เกิดขึ้นสถานการณ์ทางภาคใต้ณขณะนี้สัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายๆคนอดคิดไม่ได้ครับว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะเส้นปมคดีตักใบในวันนี้ที่กำลังจะหมดอายุความมาอาจารย์มองเหมือนกับที่สังคมมองหรือเปล่าประการแรกเลยนะครับเวลาเราพูดถึงความรุนแรงแล้วนะครับครับเราก็มักจะเรามักจะมองถึงเรื่องของประชาชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐเนี่ยนะครับที่ก่อเขาเรียกว่าก่อเหตุนะครับแต่ผมอยากจะแยกแบบนี้นะครับผมจะถ้าเรามองตรงนี้นะครับกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่ในความหมายตรงๆไปตรงมาก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับกรณีเคสจากใบฉะนั้นวิธีการแสดงออกของกลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกกับเรื่องจากใบหรือเปล่าไอ้เนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์รู้เลยนอกจากหน่วยงานความมั่นคงที่ทำงานแต่แน่ๆที่ผมคิดว่าสถานการณ์ในรอบ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยผมอยู่ในพื้นที่กันเนี่ยผมคิดว่าที่หลายฝ่ายประเมินกันว่าจะมีความรุนแรงเยอะขนาดหนักเนี่ยแต่ผมประเมินว่าตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยก็ไม่ถึงกับสิ่งที่หลายคนพูดถึงนะครับว่าจะมีเหตุการณ์ใหญ่อะไรแบบเนี้ยนะตอนนี้นะครับชั่วโมงเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เราก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงที่จะครบ24นาฬิกาใช่ไหมหมายความว่าจะคดีจากใบจะหมดอายุความนั่นเองอยากจะชี้ให้เห็นว่าเรื่องที่เหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยนะฮะเราก็ไม่สามารถรู้เลยว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องจากใบเว้นแต่ว่าจะมีคำบอกหรือว่าคำโปยหรือแถลงการจากกลุ่มที่ก่อเหตุอย่างตรงไปตรงมาหรือว่าแสดงสัญลักษณ์ใดๆต่อที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จากใบครับผมการออกมาพูดกับประชาชนเมื่อวานนี้ของนายกรัฐมนตรีให้ความรู้สึกอะไรกับคนในพื้นที่บ้างคะอาจารย์ผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดประเด็นใหญ่สองประเด็นด้วยกันหนึ่งที่ผมคิดว่าท่านนายกพูดคือเรื่องของคำขอโทษนะครับต่อกรณีเหตุการณ์จากใบต่อผู้ที่สูญเสียและได้รับผลกระทบในเรื่องที่สองเนี่ยพูดถึงเรื่องของกรณีการไปปรึกษาจิตวิทยานะครับบอกว่าคดีเนี่ยก็ไม่สามารถที่ต่ออายุความได้เพราะว่ามันเป็นหลักของกฎหมายนะครับแต่นอกจากนั้นนายกก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมคำถามก็คือว่าคนในพื้นที่หรือคนที่ติดตามเรื่องนี้ญาติอะไรเนี่ยก็รู้สึกผิดหวังในแง่ของว่าทำไมนายกถึงไม่พูดว่าต่อว่าจะทำอะไรหลังจากนี้นะครับพูดมันเหมือนมันหยุดอยู่แค่นั้นมันเหมือนว่าโอเคได้รับคำขอโทษแล้วอธิบายว่ากฎหมายมันไปไม่ได้ถูกไหมครับแต่แล้วยังไงต่อในฐานะที่ท่านนายกเองหรือรัฐบาลเองมีอำนาจในการบริหารนะครับรัฐเนี่ยจะต้องทำยังไงต่อฉะนั้นเองผมคิดว่าสิ่งที่มันหายไปที่ท่านนายกไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือว่าจะทำอย่างไรต่อในประเด็นพักได้แต่เฉพาะเจาะจงว่าโดยเฉพาะว่าหลังจากนี้จะมีคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อมาศึกษาเรื่องประเด็นทางภาคใต้ไหมเพื่อสร้างพื้นที่ความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนไม่ใช่คณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐกับกลุ่มจิตอาวุธนะครับไม่ใช่นะครับตอนนี้ผมว่าประเด็นหัวใจใหญ่ก็คือสร้างความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนรัฐบาลจะทำอย่างไรตรงนี้ท่านนายกเองหรือคณะที่ปรึกษาหรือใดๆเองก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับสองผมเรียกคนที่ตอนนี้นะครับกิจกรรมในพื้นที่เนี่ยฮะวันนี้ก็จะมีกิจกรรมเดี๋ยวผมไปพูดช่วงกลางคืนเนี่ยฮะก็มีพูดกับญาติผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็คนที่ญาติของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็กับคนที่สนใจนะครับวันนี้เขาจะจัดงานแล้วก็ทำบุญกันที่กูโบตาโรมาเนาะใช่ไหมคะใช่ที่นั่นตอนนี้ที่ที่ปัตตานีอัพเซนนะครับที่สถานที่ที่ปัตตานีนะครับตรงนั้นจะทำไปแล้วแต่ตอนเนี้ยมีตอนนี้มีกิจกรรมอยู่นะครับมีวงเสวนาแล้วก็ช่วงกลางคืนก็จะมีอีกทีนี้ผมก็จะขึ้นช่วงกลางคืนแต่ผมเนี่ยในฐานะที่สอนในมหาวิทยาลัยแล้วก็อยู่พื้นที่เนี่ยผมสังเกตว่าสิ่งที่รัฐบาลจำเป็นจะต้องพูดและให้หลักประกันก็คือจะไม่สร้างเงื่อนไขใหม่ต่อผู้คนที่นี่หรือพูดกันตรงไปตรงมาคือจะไม่ต้องไม่ควรสร้างแผลใหม่แผลเก่ายังไม่ชำระเลยแผลใหม่ไหมความว่ายังไงครับครับแผลใหม่ว่าไม่ควรที่จะไปละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนในพื้นที่เช่นกรณีการใช้กฎหมายในการฟ้องร้องประชาชนที่เห็นต่างจากรัฐโดยสันติวิธีนะครับโดยการที่ออกมาพูดปั่นจักรยาน
ออกมาพูดจัดงานเสวนาต่างๆหรือการแสดงสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยอย่ามองเรื่องเหล่านี้ว่าเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายในการปราบปรามแต่มองผู้คนเหล่านี้ว่าเขารู้สึกครับข้องใจกับกรณีตากใบที่ไม่ได้รับความยุติธรรมขอพื้นที่เขาได้แสดงออกบ้างใช่ครับมันไม่ใช่ว่าตอนนี้คือขอเรียนด้วยความตรงไปตรงมานะครับประชาชนเนี่ยเข้าหาความยุติธรรมคือเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยต่อสู้มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้นะครับเขาใช้เครื่องมือในเรื่องของระบบนิติรัฐระบบนิติธรรมเนี่ยแต่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่หนีไปหรือไม่มารายงานตัวต่อศาลเนี่ยกลับไม่สู่เส้นทางนี้นะครับฉะนั้นเองมันหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าให้ประชาชนได้แสดงความรู้สึกว่าเขาเนี่ยสู้มาจนน้ำตาเนี่ยมันหมดแล้วผมได้คุยกับญาติบางคนว่าไม่รู้จะร้องไห้หรือว่าไม่รู้จะเสียใจจะเอาอะไรเสียใจอีกต่อไปแล้วบางคนก็บอกว่าอยากจะลืมแต่ก็ลืมไม่ลงครับครับอยากจะจำแต่ก็มันก็ข่มขืนเรื่อยๆเพราะนั่นเองรัฐบาลเองก็ไม่ควรที่จะใช้เรื่องของกฎหมายที่จะต้องมาเขาเรียกว่ามาฟ้องร้องต่อกลุ่มคนเหล่านี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเคสเกิดขึ้นประการที่สองรัฐบาลจะต้องให้หลักประกันความปลอดภัยกับครอบครัวของคนที่เขาลุกมาสู้คดีครับไม่ใช่พอหลังจากนี้คดีหมดอายุที่เวลา24นาฬิกาแล้วคนเหล่านี้คำถามคือเขาจะปลอดภัยไหมญาติหลายคนก็กังวลเอ้าแล้วถ้าบุคคลที่เขาฟ้องร้องกลับมาแล้วเขาจะรู้สึกยังไงแบบนี้ครับผมว่ารัฐบาลจำเป็นต้องพูดและให้หลักประกันนิดนึงนะคะคือตอนนี้การสนทนาของเราเนี่ยอุ้มกำลังอยากจะให้คุณผู้ชมผู้ฟังที่ดูข่าวอยู่เนี่ยเวลาที่เราดูข่าวเหล่านี้ค่ะอาจารย์บางคนเนี่ยเขาจะเทไปที่ความรุนแรงความก้าวร้าวไปซะหมดทุกอย่างแต่ว่าทุกๆครั้งที่ได้มีโอกาสติดตามข่าวหรือว่าแม้กระทั่งพูดคุยกับคนในพื้นที่อย่างเช่นได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ในวันนี้เนี่ยมันจะเกิดเป็นมวลเดียวกันตลอดเวลานั่นคือความรู้สึกของมนุษย์ในพื้นที่ที่เขาไม่ได้มีอะไรเลยนอกจาก10นิ้วเปล่าๆแล้วก็มีแค่ความขอความเห็นใจแล้วก็ไม่ได้ต้องการจะใช้ความรุนแรงมาเป็นหลักประกันเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นอยู่รอดตรงนี้อยากจะให้อาจารย์พูดแทนคนในพื้นที่นิดนึงอะค่ะที่ไม่มีโอกาสได้ออกมาพูดแล้วก็โดนมองเหมารวมไปหมดแล้วว่าเดี๋ยวถ้าเกิดหลังจากนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมคุณจะต้องใช้ความรุนแรงมาต่อสู้แน่เลยผมอยากเรียนกับสังคมไทยแบบนี้นะครับถ้าได้ฟังกันอยู่นะครับผมอย่างแรกเลยนะครับด้วยความตรงไปตรงมาผมอยู่ตั้งแต่เหตุการณ์วันแรกเลยนะครับจนถึงวันเนี้ยผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับผมขอขอบคุณณวันแรกผมโกรธมากเลยโกรธสังคมไทยว่าเราอยู่กันปล่อยให้เรื่องแบบนี้ได้ยังไงวันนั้นแน่นอนผมยังเด็กผมยังเป็นนักศึกษาผมรู้สึกว่าทำไมสังคมไทยถึงอนุญาตให้คนฆ่าคนได้ขนาดนี้นี่หนำซ้ำยังซ้ำเติมว่าคนเหล่านี้เป็นโจรควรตายแต่ผมอยากขอบคุณวันนี้กับสังคมไทยว่าสังคมไทยให้โอกาสกับคนที่นี่สังคมไทยรู้สึกว่าความยุติธรรมมันเป็นเนื้อเดียวกันกับคนทั้งสังคมหมายความว่าสังคมไทยเนี่ยผมคิดว่ามีความเข้าใจต่อเรื่องภาคใต้เนี่ยมากยิ่งขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนมากโขเลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสังคมไทยก็ได้พูดหลายส่วนหลายคนได้พูดว่าถ้าจะแก้ไขปัญหาภาคใต้เราต้องให้ความยุติธรรมต่อพวกเขาและความยุติธรรมอย่างขั้นต่ำสุดพวกเขาเหล่านั้นต้องสูญเสียคนที่รักเขามีญาติมีน้องมีลูกมีหลานแล้วเขามาขอความยุติธรรมในชั้นศาลแต่เราก็ยังให้กับเขาไม่ได้ผมก็คิดอยากจะเรียนกับสังคมไทยตรงๆว่าต้องขอบคุณในสังคมไทยที่เรียกร้องเรื่องเหล่านี้ว่าควรที่จะเอาคนผิดนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยครับมาเผชิญกับญาติของเขามองตาสบตาญาติของเขาว่าวันนั้นคุณทำกับลูกกับหลานหรือกับสามีเขาได้อย่างไรครับอันนี้อย่างที่สองครับเชิญอาจารย์ครับอย่างที่สองด้วยวัฒนธรรมของคนที่นี่เนี่ยผู้เนื่องจากนับถือศาสนานามเป็นส่วนใหญ่ผมอยากจะเรียนแบบนี้นะครับผู้ที่ศรัทธาผู้ที่ใกล้ชิดพระเจ้าที่สุดนะครับในหลักคำสอนคือบุคคลที่ให้อภัยคนที่นี่พร้อมที่จะให้อภัยแต่เราต้องรู้ความจริงก่อนว่ามันเป็นอย่างไรผมคิดว่าปัญหาสำคัญก็คือเราไม่เปิดเผยความจริงและพูดอย่างตรงไปตรงมากัน
นะครับว่าใครผิดใครถูกและทำอะไรได้อย่างไรวันนั้นระหว่างคนย้ายผู้ชุมนุมอะไรมันเกิดผิดพลาดเพราะว่าเรามาคุยกันและเราเป็นบทเรียนร่วมกันได้ไหมว่าเราจะไม่ให้เรื่องเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นที่นี่หรือว่าที่ใดๆในสังคมไทยอีกเมื่อมีเหตุการณ์ที่ประชาชนเนี่ยได้มีความเห็นต่างจากหลักหรือประท้วงใดๆก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เราคุยกันได้เราฐานะที่จะเปิดหน้าคุยกันอย่างตรงไปตรงมาและเรียนรู้ที่จะไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันผมอยากจะขอบคุณและก็ผมอยากจะส่งสัญญาณเดินไปอย่างรัฐด้วยว่าไม่ควรจะสร้างบาดแผลใหม่และก็ผมอยากจะชี้เห็นว่าถ้าคนที่นี่ไม่อดทนพอถ้าคนที่นี่เขารู้สึกครับเข้าใจพอลูกหลานเขาหลายคนนะครับก็คงไม่อยากสอบราชการคงไม่อยากจะสอบทำงานภายใต้ของสังคมนี้หรอกครับนึกออกไหมครับครับผมคิดว่าเราอย่ามองคนที่นี่แยกส่วนว่าไม่ใช่รักประเทศชาติที่นี่คนที่นี่ในฐานะที่ผมสอนคณะรัฐศาสตร์นะครับคนที่นี่ออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเยอะนะครับในระดับต้นๆของประเทศครับถ้าท่าทีหลังจากนี้ค่ะอาจารย์ที่รัฐบาลควรจะทำหรือประชาชนในพื้นที่คาดหวังว่าอยากจะให้ทำอยากจะให้เกิดขึ้นคืออะไรคะอาจารย์ผมคิดว่าสองอย่างนะครับอย่างแรกนะครับในแง่ของมุมมองวิชาการก่อนนะครับก็คือผมคิดว่าถ้ารัฐบาลนะครับจะคิดตั้งต้นเรื่องตากใบเนี่ยครับเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานทางภาคใต้อย่างจริงๆจังๆนะครับโดยเฉพาะการที่รัฐบาลเนี่ยมีอินิเชทีฟหรือว่ามีจุดเริ่มต้นใหม่ๆเช่นการตั้งคณะกรรมการอิสระนะครับเพื่อค้นหาความจริงแล้วก็เพื่อความปรองดองนะครับโดยที่มอบอำนาจหน้าที่ให้โดยที่ไม่มีฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นนักวิชาการอาจจะเป็นภาคประชาสังคมนะครับแล้วก็ให้คณะกรรมการเหล่านี้นะครับได้พูดถึงตัวรับฟังประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็เสนอต่อองค์กรหรือหน่วยงานรัฐใดๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภายใต้ข้อเสนอนั้นผมคิดว่านี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่สำคัญเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนแล้วก็สามารถมีอำนาจเรียกคล้ายๆว่าเรียกพนักงานของรัฐเข้ามาให้ข้อมูลได้เป็นต้นนะครับโดยที่ยึดโยงกับผู้คนในพื้นที่นะครับครับอาจารย์อย่างนั้นก็หมายความถึงสะท้อนแบบนี้จะได้ไหมฮะว่าถ้าที่สุดแล้วในวันนี้ทุกอย่างผ่านเลยไปไม่สามารถนำคนผิดเข้าสู่กระบวนการได้แต่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีความศรัทธาในเรื่องของหลักการศาสนาเนี่ยก็พร้อมที่จะให้ภัยแต่ในเมื่อคนผิดมาไม่ได้ความจริงหลังจากนี้อย่างน้อยก็ควรจะต้องได้คุยได้เปิดเผยกันอันนี้ก็จะทำให้ความรู้สึกมันผ่อนคลายลงไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องเป็นข้อสรุปที่ยอดเยี่ยมเลยครับถูกต้องครับผมคิดว่าสำคัญมากๆก็คือหลังจากนี้ต้องมีคณะกรรมการค้นหาความจริงแล้วก็เปิดเผยความจริงให้กับสังคมได้รับรู้ด้วยแล้วก็ละลายมายาคติต่างๆว่าคนที่นี่เป็นอิสลามหัวรุนแรงอะไรต่างๆผมอยากจะเรียนกับทุกท่านเลยนะครับที่ฟังว่าปัญหาภาคใต้ไม่ใช่เรื่องปัญหาทางด้านศาสนาเลยสังคมไทยให้เกียรติศาสนาอิสลามอย่างดีมากๆในฐานะที่ผมเดินทางในประเทศต่างๆนะครับเรามีสิทธิในการละหมาดสิทธิในการถือศีลอดและก็มีการให้เกียรติอย่างเต็มที่ผมคิดว่าไม่ใช่ปัญหาเรื่องศาสนาครับที่สองผมคิดว่าไม่ใช่ปัญหาเรื่องของมิติการก่อการร้ายสากล20ปีในฐานะที่ผมศึกษาเรื่องนี้ตามมาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะครับว่ามันเป็น global jihad การก่อการร้ายสากลอะไรแบบนี้เลยมันไม่ใช่เพราะเราไม่พบหลักฐานใดๆเลยว่ามีนักรบต่างชาติเข้ามาช่วยรบหรือจะมีหลักฐานใดๆที่กระบวนการที่มีลิงก์กับต่างชาติไม่ใช่แต่ปัญหาหัวใจมันใหญ่ปัญหาเรื่องของอำนาจการเมืองการปกครองและเคารพอัตลักษณ์ของคนที่นี่ที่เขาอยากจะมีอัตลักษณ์มีภาษาของเขาผมเรียนด้วยความเคารพอย่างนี้นะครับเนื่องจากศึกษามาเนี่ยนี่เขาพูดกันตรงๆเลยผมคิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐเกือบจะทุกนายหน้าที่นี่ระดับใหญ่เนี่ยพูดภาษามาลายูไม่ได้เลยที่มาจากข้างนอกแต่สมัยเชื่อไหมครับสมัยร่มเกล้าที่ห้าเนี่ยฮะคนที่มาปฏิบัติในภาคใต้เนี่ยเขาจะเพิ่มเงินเดือนให้นะครับสำหรับคนที่เรียนรู้ภาษามาลายูโดยที่ไปสอบผ่านมาแล้วเขาเรียกว่าขั้นต้นและขั้นสูง
เพิ่มให้เงินเดือนณสมัยนั้นก็คือ20บาทกับ50บาทสำหรับคนที่ได้ภาษามีอยู่ที่สอบผ่านเพื่ออะไรนโยบายเหล่านี้ของล้นเกล้าที่5ก็เพื่อให้คุณเนี่ยได้สื่อสารกับคนในท้องที่ท้องถิ่นได้ถูกครับผมคิดว่าคนต่างๆที่ทั่วที่เราไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราต้องเรียนรู้ภาษาเขาผมไม่ใช่คนที่นี่นะครับเดิมๆผมเป็นคนนครแต่ผมมาที่นี่ผมก็ต้องเรียนรู้ภาษาว่าอย่างน้อยก็ต้องพูดสื่อสารกับชาวบ้านได้ฉะนั้นเองนี่แหละเป็นมาตรฐานกำลังจะชี้เห็นว่าประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้ถูกคัดเลือกมาอย่างดีไม่ได้ถูกเทรนนิ่งมาก่อนเข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจต่างๆคราวนี้เราจะได้พูดถึงกันมากขึ้นเมื่อเรามีคณะกรรมการเหล่านี้เนี่ยร่วมขึ้นมาครับสร้างมาตรฐานสร้างระบบใหม่ขึ้นมาแล้วก็พูดถึงว่าถ้าที่นี่นะครับจะกระจายอำนาจเขาจะกระจายอำนาจแบบไหนอย่างไรผมคิดว่าเราพูดได้แต่ต้องไม่กลัวผีวาทกรรมผีวาทกรรมแบ่งแยกดินแดนนะครับเพราะเราเนี่ยโดนผีนี้หลอกมาอย่างยาวนานจนเราทิ้งที่นี่ไว้ผมคิดว่าร่วม20ปีที่ผ่านมาอาจารย์อย่างนั้นคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยคดีตากใบมันเป็นเพียงแค่สับเซตของสิ่งที่วันนี้กำลังอยากจะให้มันเกิดขึ้นหลังจากนี้มากกว่านะฮะมันคงไม่ใช่แค่เรื่องของการตามหาความจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของความผิดของใครละแต่ถ้าเกิดมันเป็นมิติอย่างที่อาจารย์ได้สะท้อนออกมาเนี่ยมันคือการสร้างมาตรฐานความคิดระหว่างรัฐกับประชาชนในพื้นที่ใหม่เลยนะฮะถูกไหมฮะครับถูกต้องครับเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเรามีฐานความเข้าใจแล้วก็ผมอยากเรียนแบบนี้นะครับทุกที่นะครับมีพลวัตมีไดนามิกในภาคใต้เองก็มีเด็กรุ่นใหม่เยอะที่สุดในประเทศนี้นะครับทำไมเราไม่มองว่าที่นี่คือเป็นมรดกที่เราต้องหวงแหนมีทรัพยากรมนุษย์เยอะทำไมเราไม่มองว่าที่นี่เนี่ยใช้ภาษามลายูที่เดียวของประเทศแล้วก็เป็นสะพานเชื่อมต่อกับโลกมลายูอินโดนีเซียมาเลเซียบรูไนแล้วก็สิงคโปร์ผมคิดว่าถ้าเราปรับทัศนคติ mindset แบบนี้มองภาคใต้เรามีภาคใต้สามอย่างภาคภูมิใจแต่ไม่ใช่ภาคภูมิใจในฐานะที่เขาต้องเหมือนเรานะครับไอแบบนั้นมันเข้าใจไม่ได้เขาก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเขาที่ต่างจากเราแล้วก็ที่อยู่ในประเทศเราครับผมต่างแต่ร่วมกันอยู่ร่วมกันครับครับระหว่างว่าบทสนทนาของเรากับอาจารย์วันนี้คงจะทำให้อีกเยอะมากเลยที่ได้มีโอกาสได้ตั้งใจฟังนะคะแล้วก็มันเป็นมิติใหม่ที่เหมือนกับเรื่องวันนี้หลายๆคนถ้าเห็นแค่หัวข้ออาจจะเข้าใจว่ากำลังจะเรียกร้องอะไรอีกล่ะหลังจากนี้จะมีความรุนแรงอะไรอีกล่ะแต่เปล่าจริงๆแล้วนี่คือมันอาจจะเป็นจุดจบของคดีตากใบที่มันมีการต่อสู้มา20ปีแต่เราก็หวังว่าให้มันเป็นจุดเริ่มต้นของมิติใหม่ที่มันถูกซุกอยู่ข้างล่างที่มันควรที่จะดีกว่านี้ค่ะเป็นภาพใหญ่กว่าความเป็นคดีหนึ่งอาจารย์ฮะในฐานะยังไงขออนุญาตตรงนี้ว่าอินชาอัลลอฮ์นะฮะอาจจะเป็นฮิดายะห์ที่ทำให้วันนี้จบแต่น่าจะมีฮิดายะห์บางอย่างที่พระผู้เป็นเจ้าของพี่น้องที่ได้ศรัทธาเนี่ยได้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะมาเกิดความรักความสามัคคีของคนร่วมชาติที่อยู่ต่างวัฒนธรรมแต่เราเป็นชาติเดียวกันแล้วเราก็ให้บทเรียนในประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นการสร้างชาติแล้วเราก็เดินไปด้วยกันนะฮะอามีนนะครับครับผมครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับก็ต้องช่วยกันนะครับแล้วก็จะต้องสำคัญต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจเนี่ยนะที่เราเป็นมนุษย์เท่ากันมนุษย์เหมือนกันนะครับก็หวังว่าทางคู่ฟังนะครับจะได้มีความเข้าใจแล้วก็เราตั้งสติกันมากขึ้นนะครับแล้วก็เข้มแข็งกันว่าเราจะช่วยเหลือกันนะครับผมครับขอบคุณอาจารย์มากเลยครับอาจารย์ที่ให้เกียรติวันนี้นะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ